โอเคสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนคะวันนี้เนื่องจากว่ามีพี่น้องเราถามกันมาเยอะแล้วก็ครูก็เลยครูเขียนไม่เก่งค่ะแต่ครูสามารถอธิบายได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนนวดไทยทำไมครูถึงต้องมาอธิบายครูจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งครูก็อยากให้พวกเราทำด้วยความรักวันนี้ครูโรสรุ่งเรืองนะครูอายุ53ปีแล้วครูเริ่มมาทำงานเกี่ยวกับการนวดตอนที่ครูอายุ36ปีดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะแนะนำพวกเราทุกคนค่ะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันง่ายมากกับการทำงานถ้าหากว่าเรารู้หลักคิดรู้วิธีการรู้กลยุทธ์เจ้านัดเก่งมากวันนี้มาถามครูว่านวดด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนดีคะเดี๋ยวครูตอบนะเดี๋ยวครูตอบนะสวัสดีค่ะหมอนัทสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่เมี้ยนครูฝากให้พวกเราแชร์ไปด้วยนะคะให้กับพี่น้องคนอื่นๆด้วยเพราะว่าอะไรทราบไหมแม้ว่าเราจะได้เรียนกับครูอย่างน้อยๆในออนไลน์ก็ยังดีค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจซะโดยดีนะครูจะบอกว่าอาชีพนวดไทยนี่ถามว่าเป็นอาชีพที่ดีไหมในมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันค่ะสำหรับครูโรสครูมองว่าเมื่อก่อนครูเป็นอดีตพยาบาลเนาะเวลาที่ครูเห็นคนไข้หรือคนที่บาดเจ็บหรือคนที่เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีอาการเกิดขึ้นมากแล้วอาการตึงตีบตันแตกตาอย่างเงี้ยค่ะคืออาการส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากตั้งแต่ระบบของเซลล์ของระบบทุกส่วนในร่างกายผิดปกติแล้วทีเนี้ยการดูแลบำบัดเนี่ยถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆก็เราพักผ่อนนอนหลับก็หายแต่ถ้าเราเป็นหนักๆแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราไม่หายเร็วแล้วก็ต้องไปหาหมอดังนั้นอาชีพการเป็นหมอนวดไทยในปัจจุบันนี้ครูบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอาชีพที่ได้รายได้ที่ดีและมีคนต้องการอีกเยอะมากดังนั้นการสอนเนี่ยมีหลายคนถามครูมาว่าครูคะทำไมค่าเรียนครูแพงจังนี่ครูจะมาตอบคำถามนะว่าครูจะบอกว่าทำไมค่าเรียนครูแพงจังพวกเราคะพวกเราจำไว้นะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนนะถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยอย่างเช่นหมอนวดเนี่ยครูเห็นแล้วหลายคนเนี่ยมีแบบนี้ค่ะหมอนวดคือการที่เราทำงานเนี่ยครูบอกได้เลยว่าแป๊บหนึ่งนะคือหลายคนหลายท่านเนี่ยเวลาที่เราเปิดร้านมาเนี่ยนะเวลาที่เราเปิดร้านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะลักษณะแบบนี้คือดูที่ผลลัพธ์นะคือต่ำกว่านะคะต่ำกว่า60ไอโล70ไอโล80ไอโลแล้วก็อัพขึ้นไปดังนั้นครูจะบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนครูฝากพวกเราช่วยกันแชร์หน่อยนะเพราะว่าทำไมรู้ไหมการที่เราตั้งราคาได้น้อยจำได้ว่าวันหนึ่งมีพี่คนหนึ่งบอกครูว่าครูคะตั้งราคาสูงขึ้นมาแล้วลูกค้าไม่หายเลยค่ะเพราะลูกค้าบอกว่าไปนวดกับคนต่างชาติ1ชั่วโมง75ไอโลแล้วนวดไม่ดีเลยจริงๆแล้วพนักงานหรือว่าหมอนวดต่างชาติก็มีบางท่านนวดดีบางท่านนวดไม่ดีดังนั้นครูก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าเราเอามุมมองคนไหนที่เขานวดดีก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเรามองคนที่นวดดีก็1ชั่วโมง75ไอโลแล้วพี่ของเราหมอนวดไทยของเรานวดดีมากลูกค้าไม่หายเลยค่ะตั้งราคา1ชั่วโมง65ลูกค้าก็ไม่หายเพราะฉะนั้นครูจะบอกพี่น้องว่าถ้าเราอะรักและเราอินในวิชาชีพเราเวลาที่เราตั้งราคาเนี่ยลูกค้าจะสัมผัสได้รู้ว่างานของเราเป็นงานที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นครูก็เลยมาแก้ปัญหาว่าทำไมนะหมอนวดไทยเนี่ยถึงไปเรียนนวดไทยก็แล้วทำไมตั้งราคา1ชั่วโมง39ไวโลนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครูเคยทำมาค่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อ11ปีที่แล้วและตอนนี้ก็ยังมีหมอนวดไทยอ่ะเปิดขึ้นมาตั้งราคา31ไอโล34ไอโล39ไอโลดังนั้นพี่น้องที่รักคะครูก็เลยต้องการที่จะทำหน่วยของการเรียนรู้ว่าฉัน
ฉันคนนี้ฉันคูโรสคนนี้จะช่วยหมอนวดไทยเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องอะไรได้บ้างอันข้อที่หนึ่งที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนคือช่วยให้หมอนวดเนี่ยเรียนการนวดแล้วนำไปใช้ได้แล้วเกิดผลลัพธ์ทำให้หมอนวดไทยมีรายได้ที่ดีดังนั้นพวกเรารู้ใช่ไหมว่าการที่เราแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้แก้ได้เยอะเราก็ได้ราคาที่ดีใช่ไหมคะแก้ได้เยอะก็ได้ราคาที่ดีดังนั้นครูก็เลยจะบอกว่าถ้าหากใครมาเรียนกับครูโรสนะถ้าตั้งราคาต่ำกว่า70ไอโร่เนี่ยครูไม่อยากสอนครูบอกได้เลยครูไม่อยากสอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราอ่ะให้เขามาเสียเวลาเรียนกับเราแล้วเราให้ความรู้เขาไม่ดีไม่เต็มที่ดังนั้นครูถึงบอกว่าท่านใดที่บอกว่าค่าเรียนครูแพงก็ไม่ต้องมานะคะไม่ต้องมาเพราะคอร์สที่ครูเปิดไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนคอร์สที่ครูเปิดเหมาะสำหรับคนที่รักและต้องการใส่ใจแล้วก็ซาบซึ้งกับการเรียนนวดไทยมรดกโลกแล้วต้องการเรียนเพื่อเอาไปเป็นที่หนึ่งในเขตในตำบลนั้นๆในเขตในตำบลนั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ครูจะบอกว่าครูใจกว้างครูก็จะมีอธิบายให้พวกเราฟังมาทำไลฟ์สดอะไรให้พวกเราฟังแต่มันจะช้าหน่อยตรงที่ว่าคุณไม่สามารถได้มาเรียนตัวต่อตัวเพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถให้ทุกคนเห็นได้หมดดังนั้นครูถึงอยากจะบอกว่าท่านใดที่ยังไม่มีเงินมาไม่เป็นไรเก็บเงินไว้ออมเงินไว้พร้อมก็มาแต่ท่านใดที่แบบว่าครูคะหนูไม่ไหวละหนูรอๆจ้องๆมองๆครูมาหลายปีละหนูเห็นแล้วว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยเปิดร้านธุรกิจมานะร้านรถหรูอลังการมากน่าเสียดายตั้งราคาได้1ชั่วโมง60ไอโร่55ไอโร่ครูไปเห็นแล้วครูสลดใจอ่ะครูก็เลยบอกว่าทำไมน้องไม่เจอครูตั้งแต่ก่อนหน้านี้วะทำไมน้องไม่เข้ามาหาครูวะทำไมมัวแต่จ้องๆมองๆเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ไม่รักไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่จะบอกถึงหมอนวดที่รักครูแล้วได้ความรู้จากครูฟรีๆขอร้องให้พวกเราช่วยกันแชร์ออกไปได้ไหมแล้วเขียนคอมเมนต์ถามเลยวันนี้จะตอบทุกคำถามเว้ยวันนี้จะตอบทุกคำถามแต่มีเวลาไม่นานนะ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าคนที่เรียนกับครูครูเน้นสร้างผลลัพธ์ค่ะคือเรียนจบนะตั้งราคาได้มากกว่า70ไอโร่ตั้งราคาได้มากกว่า70ไอโร่ข้อที่1เห็นผลลัพธ์เลยข้อที่2คนที่เรียนจบนี่นะครูบอกได้เลยเรียนนี่นะเรียนจบเนี่ยสามารถที่จะ1นะราคาบอกได้เลยมากกว่าอ่ะเอา60ก็แล้วกันบางคนเครียดครูคะหนูเครียดเอามากกว่า60ไอโร่ขึ้นไปนะอันที่2นะเขาจะมีความสุขกับการทำงานอันที่3เขาจะคืนทุนได้เร็วค่ะ6เดือนคืนทุนนะไม่ต้องรอ3ปีเมื่อก่อนครูเรียน3ปีคืนทุน6เดือนคืนทุนอันที่4นะพอเรามีรายได้มากกว่า60ไอโร่เป็นครูเป็นโค้ชได้ครูจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะถ้าหากว่าเราอ่ะมีผลลัพธ์คือเรามีผลลัพธ์เราสามารถทำธุรกิจแล้วก็มีผลลัพธ์ได้คนจะเชื่อคนจะฟังเราดังนั้นไม่ต้องรอเซอร์ติฟิเคทอะไรมากมายเพราะครูรอมานานมากกับการที่จะต้องทำเนื้อหาเปเปอร์เพื่อที่จะขอให้ได้เซอร์ติฟิเคทมาจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าทุกคนรู้ดีเมืองไทยเซอร์ติฟิเคทต่างๆหาได้ง่ายมากแต่สำหรับเมืองนอกยากดังนั้นครูจะบอกว่าคนปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นหมอนัทหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยคนส่วนใหญ่มีหมอน้อยด้วยคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ถามหรอกค่ะว่าคุณจบเซอร์ติฟิเคทอะไรเขาดูที่ผลลัพธ์ของคุณค่ะเขาอยากมานวดของคุณเขาเห็นคุณออกมาหน้ากล้องบ่อยๆดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขารู้เลยว่ามันเกิดผลลัพธ์เกิดความมั่นใจไม่เหมือนกับร้านนวดร้านอื่นยังไงเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เป็นครูสอนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้นะถ้าหากเรานวดอย่างเดียวเรานวดอย่างเดียวเราก็ได้รายได้ตรงนี้ล่ะค่ะเอแต่ถ้าเรานวดได้ด้วยเราสอนได้ด้วยเราอธิบายได้ด้วยเราเป็นคนที่ดูแลพิเศษให้กับลูกค้าได้ด้วยแบบนี้นะคุณก็ยิ่งจะได้รายได้เป็นแบบ
A บวก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 เพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้เพื่ออยากสร้างฐานะตัวเองอยากมีรายได้ที่ดีครูบอกได้เลยค่ะคุณต้องเลือกเรียนกับคนที่เขาทำได้แล้วเป็นมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความคิดเขาก็ต้องคิดแบบอีกแบบหนึ่งเพราะคนที่ตั้งราคา1ชั่วโมง39ไอโลเนี่ยเขาก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งคนที่เขาตั้งราคา1ชั่วโมง89 199 250เขาก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไม่ใช่ตอบครูมาหน่อยใช่ไม่ใช่อ่ะทุกคนตอบครูมาหน่อยค่ะภาพและเสียงชัดไหมยิ่งพูดยิ่งเหงื่อออกเลยค่ะครูอยากร้องว้าวเลยเพิ่งลงคลิปมีคนดู60แล้วดีใจค่ะเป็นลูกศิษย์ครูรสใช่ครูจะบอกอะไรพูดแล้วยิ่งขนลุกค่ะครูจะบอกอะไรหมอนัทหมอนัทเนี่ยหมอนัทเองนะเขาก็เรียนมาเหมือนกับทุกคนนะคะเขาเปิดร้านมาตอนแรกก็เปิดร้านมา1ชั่วโมง45 39ตอนหลังนี้นะเห็นไหมคะดูซิเขาบอกว่าครูอยากร้องว้าวเลยเนี่ยเพิ่งลงคลิปไปคนก็ดูมากกว่า60คนแล้วแล้วครูจะบอกนะคนที่ดูเหล่านั้นเนี่ยฟังเลยพอดีแล้วหมอนัดเข้ามาพูดแล้วขนลุกใครที่เข้ามาตอนนี้นะเอาปากกามาจดเร็วเอาปากกามาจดนะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากหมอนัดและหมอนวดที่รักทุกคนค่ะตอนนี้ครูจะบอกว่าเป็นหมอนวดอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นนักการตลาดแล้วต้องเป็นนักธุรกิจด้วยสวัสดีค่ะแม่เมียนสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงนะเดี๋ยวเรามีนัดกันนะคะเดี๋ยวเรามีนัดกันเดี๋ยวครูจะทำปาร์ตี้จัดนัดกันกับพวกเราก่อนที่จะลุยโรงงานแบบหนักๆ กันนะคะเดี๋ยวครูจะจัดงาน1วันให้มาเจอกันที่ดุสันดอกกันนะโอเคนะแม่เมี้ยนทุกคนคะดังนั้นเขียนมาเร็วใครจะทำอะไรเขียนมาเลยค่ะเนี่ยแม่เมี้ยนบอกว่าไม่คิดว่าแพงเลยค่ะอาทิตย์กว่าได้ก็ได้ทุนแล้วขอบคุณมากค่ะแม่เมี้ยนแม่เมี้ยนบอกว่าอาทิตย์กว่าก็ได้ทุนแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งใจฟังครูนะแม่เมี้ยนทุกคนฟังครูนะตอนเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไม่มีลูกค้าถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้ารู้ว่าเราคือตัวจริงคือตัวจริงเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่รู้แล้วว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทำให้ลูกค้ารู้ได้เยอะที่สุดว่าเราคือตัวจริงเพราะอะไรรู้ไหมครูจะบอกนะครูจะบอกอันนี้เคล็ดลับครูจะบอกเลยว่าอันนี้เคล็ดลับนะว่าคือเวลาที่เราลงคลิปไปเหมือนหมอนัดลงคลิปหนึ่งไปนะคลิปหนึ่งไปเนี่ยคนจะเห็นเราเนี่ยนะมีแค่คนอยู่ที่ 3% เท่านั้นเนี่ยที่เห็นคลิปเราแล้วตัดสินใจมานวดกับเราแต่คนที่อยู่เอาสัก5คนก็แล้วกันนะเอาสัก5คน 5% นะ 5% เนี่ยเห็นคลิปเราแล้วตัดสินใจมานวดกับเราแต่ครูจะบอกว่ามันมีอะไรที่สำคัญกว่านั้น 95% นี่นะครูจะบอกได้เลยฟังไว้นะทำวิดีโอทำคลิปเยอะๆเพราะคนไม่ชอบอ่านทำเยอะๆให้ไปลงในคลิปในที่เขียนว่า Reels นะคะใน Instagram แล้วก็ใน TikTok แล้วก็ในไม่ใช่ค่ะใน TikTok ก็ใช่ใน Facebookเพจร้านของคุณนะเพราะฉะนั้น 95% ครูบอกได้เลย 95% นะใครที่เป็นลูกศิษย์โค้ชแบงค์เมื่อวานครูได้ยินโค้ชแบงค์พูดนะคะเพราะว่าโค้ชแบงค์โค้ชครูของครูโรสเนี่ยจะสอนเรื่องที่นักปิดการขายคนที่เกี่ยวกับการตลาดเขียนไม่ทันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตลาดมันไวมากดังนั้นใครที่เข้ามาก่อนครูจะบอกให้ฟังว่าการที่เราลงคลิปหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนอยากได้กับคนที่ยังไม่อยากได้อยากมานวดกับยังไม่อยากมานวดแต่คนที่อยากมานวดเนี่ยพอเขาเห็นคลิปแล้วเขาก็จะเชื่อเรา plus เขาก็จะเชื่อเราทำบ่อยเขาก็เชื่อเราแต่คนที่ยังไม่อยากมานวดนะยังไม่อยากมานวดเขาก็จะเห็นเราเห็นบ่อยๆเขาก็จะอินกับเราเห็นบ่อยๆก็จะอินกับเราค่ะคืออินกับเราคือเริ่มเข้าใจเราเริ่มรู้จักเราเพราะฉะนั้น
95% เป็นเพราะว่าลูกค้าไม่รู้จักคุณค่ะลูกค้าไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ครูถึงอยากจะบอกพี่น้องหมอนวดไทยว่าใครที่เรียนกับครูโรสเนี่ยถามว่าไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะคะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนเหมาะสำหรับคนที่หนึ่งมือใหม่ซิงยิ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องๆยิ่งดีใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นว่าคุณจะมีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่าคอร์สที่ครูเปิดนี้ครูเน้นสอนมือใหม่สอนมือใหม่แล้วครูจะสอนรอบนี้หน้าร้อนนี้ครั้งสุดท้ายเพราะว่าครูจะมีงานโคชชิ่งอันนี้เน้นเฉพาะคนที่ต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะแน่นๆในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการที่เรานะหนึ่งคนที่ต้องการแบบว่าเน้นเฉพาะทั้งใหม่และเก่าที่ต้องการพัฒนาตัวเองแบบมั่นใจตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เรียนนะคะที่ครูเรียนเนี่ยครูไม่ได้สอนแค่ให้คุณเป็นหมอนวดมืออาชีพครูสอนให้คุณเป็นครูและเป็นโค้ชได้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของคุณจะต้องมีความรู้ดีเรื่องของอนาโตมีฟิสิโอโลจีและพาโทโลจีด้วยใครบอกว่ามันไม่สำคัญสำคัญค่ะมีหลายท่านไม่สามารถอธิบายได้มีหลายท่านไม่สามารถเล่าหรือออกมาอยู่หน้ากล้องได้เพราะว่าเขาไม่แน่นพอในอนาโตมีฟิสิโอโลจีพาโทโลจีจึงทำให้เขาเจริญเติบโตช้าและไม่กล้าที่จะคิดในราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าแล้วที่สำคัญเนี่ยครูจะบอกนะก่อนที่ครูจะสอนเรื่องอนาโตมีและฟิสิโอโลจีเนี่ยครูจะสอนตรงนี้ค่ะครูจะสอนอันนี้ก่อนนั่นเรื่องของ mindset mindset เพราะว่า mindset มันเปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เราทำร้านนวดหรือเวลาที่เราต้องการได้รายได้เป็นล้านรายได้ได้ดีๆอ่ะถ้าเผื่อว่าเรามี mindset แคบๆเป็น victim mindset ก็คือ mindset ที่เป็นผู้ถูกกระทำอะไรก็ได้ครูเปิดสอนเลยค่ะครูเปิดเลยค่ะหมอนัทสอนให้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าพวกเราอาจจะเรียน3ปีแต่ครูสอนเนื้อเน้นๆครูตัดสินใจที่จะสอนละเพราะว่าจริงๆแล้วครูบอกได้เลยสอนปกติเมื่อก่อนครูสอน5วันเดี๋ยวนี้ครูเพิ่มให้อีก1วันเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องสอนให้พวกเรารู้จริงรู้แท้รู้ชัดแล้วก็รู้ลึกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า1ครูต้องการเห็นพวกเราอ่ะแต่ละคนเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็นำไปใช้ได้จริงและครูรับไม่เยอะนะรับ4ท่านสำหรับคอร์สมาเจอตัวแล้วมาอยู่ด้วยกัน6วันแล้วคุณจะหาคอร์สแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าครูจะเปิดอีกครั้งปีหน้าใครจะรอไปเลยเพราะราคาใหม่แล้วกลุ่มคนก็กลุ่มใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยสแตนดาร์ดต่างหากแต่สำหรับใครที่จะมาเรียนตอนนี้นะสิ่งที่คุณได้เรียนอันดับหนึ่งเรื่องของ mindset เพราะว่าสำคัญมากเลยหมอนวดไทยหลายคนไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอาชีพหมอนวดไทยไม่กล้าแบบหน้าแบบ 100% ที่จะทักทายหรือพูดคุยกับลูกค้าดังนั้นครูเปิดแล้วครูเปิดเลยค่ะวันนี้หมอนัทครูเปิดเลยค่ะขอบคุณมากดังนั้นสิ่งที่คุณได้เรียนกับครู1เขาเรียกว่าเรื่องของ hard skillปกติแล้วครูสอนนะครูไม่ได้สอนให้แค่พวกเราเป็นหมอนวดไทยเป็นอย่างเดียวนวดเฉลยศักดิ์เป็นอย่างเดียวนวดราชสำนักเป็นอย่างเดียวแต่ครูจะสอนให้เราเป็นในเรื่องของการนวดที่แบบเป็นขั้นแอดวานซ์เพราะว่าพวกเรารู้ไหมการที่พวกเราเรียนมาแล้วมันเหมือนเรียนมาทื่อๆแล้วเราอ่ะมีค่ะมีเดี๋ยวครูจะบอกนะแล้วเราเรียนมาแล้วเรานำไปใช้เนี่ยเราอยู่กันคนละที่หลายท่านไปเรียนมาจากเมืองไทยแล้วครูจะบอกว่าครูมาโซลเรื่องปัญหาโซลูชันครูช่วยเราเรียนรู้เสร็จครูช่วยเราสอนไม่ใช่สอนแค่นวดเป็นนวดได้แต่ครูสอนให้เรานวดเป็นแล้วถูกวิธีแล้วทำการตลาดได้แล้วพัฒนาตัวเองให้เหมือนคล้ายๆกับเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดน่ะเพราะอะไรรู้ไหมสอนนักเรียนมาเสร็จมาทำราคา1ชั่วโมง39 4959ไม่เอาแล้วลูกศิษย์ครูโรสที่รักคะคุณรู้ว่าครูเป็นคนที่รักพวกเราคุณรู้ว่าครูลงทุนกับการเรียนรู้ลงทุนกับการสอนครูจะบอกว่า
การที่ครูทำงานมาถึงทุกวันนี้คุณไปดูได้เลยใน YouTube มีเท่าไหร่เท่าไหร่มีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเงินมาก็ไม่เป็นไรไปเรียนใน YouTube เด้อเพราะเนื้อหาดีๆอยู่ในนั้นแต่สิ่งที่ครูจะเนี่ยคือครูต้องการให้คนที่เขาต้องการเรียนจริงรู้จริงจับมือทำดังนั้นคอร์สของครูคือต้องการแค่4ท่านเท่านั้นบ้านครูเล็กๆค่ะแต่ว่าเป็นเล็กที่แบบเจอกันแล้วอบอุ่นมากนะครูจะบอกดังนั้นสิ่งที่ครูสอนอันดับแรกเรื่องของ mindset เพราะเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราอ่ะมีความเชื่อผิดๆมี mindset ผิดๆเรียนดีแค่ไหนพวกคุณเห็นไหมคนบางคนเรียนหลายร้อยหลักสูตรวันนี้ครูได้บอกนักเรียนครูคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเอ็งหยุดนะเอ็งหยุดไปจ่ายเงินค่าเรียนรู้อะไรแล้วเอ็งหยุดได้เลยเอ็งไม่ต้องไปเรียนละเอ็งฟังครูนะครูขอร้องฟังครูรอบสุดท้ายเอ็งไม่ต้องไปเรียนคอร์สอะไรอีกแล้วเพราะเอ็งเรียนมาเนี่ยป้ายเต็มฝาเลยแต่ราคายังไม่สูงราคายังไม่เหมาะสมกับตัวเขาที่เรียนมาเลยแล้วราคาเขาเนี่ยราคาเขายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า70ไอโรทั้งที่เขาเรียนเยอะมามากอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่แดงน้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆอุ๊ยพี่แดงน้อยน่ารักจังเลยโอ้เนี่ยทุกคนให้หัวใจพี่แดงน้อยหน่อยพี่แดงน้อยเนี่ยรู้จักกับครูโรสเมื่อ 2-3 ปีเนาะพี่แดงน้อยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคือตั้งแต่เรื่องของประเทศไทยที่เราล็อกดาวน์แล้วก็หลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณมากค่ะพี่แดงน้อยที่เข้ามาชมโรสนะแล้วก็พวกเราให้หัวใจพี่แดงน้อยด้วยพี่แดงน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นหมอนวดไทยอ่ะแต่รักในความเป็นครูโรสที่ครูโรสมาแบ่งปันแชร์พวกเราอ่ะคือแชร์ความรู้แชร์สิ่งดีๆให้กับพวกเราอ่ะคือครูรักเยาวชนคนไทยแล้วครูรู้ว่าการศึกษาเนี่ยทำให้พวกเราอะเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราต้องการเปลี่ยนแปลงหมอนวดไทยเราจะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนพอเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนแล้วเราคิดว่าเออว่ะคนอื่นเราไปบอกเขาเราไปทำอะไรเขาไม่ได้แต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราให้เรามีผลลัพธ์เหมือนหมอนัดอย่างเงี้ยหมอนัดรู้ตัวหรือเปล่าว่าหมอนัดเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ดีมากๆคนนี้นะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมไปกดติดตามเธอนะเพราะน้องท่านนี้นะคุณคิดดูสิสามีก็ป่วยนะคะครูเริ่มร้อนแล้วค่ะครูเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มขอเปลี่ยนอนุญาตเปลี่ยนท่านั่งนะเป็นนั่งแบบนี้ละครูจะบอกว่าเนี่ยแต่ละคนหมอนวดไทยมาจากเมืองไทยอ่ะแล้วบินมาอยู่ที่เมืองนอกชีวิตอยู่เมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทยนะอยากทานอะไรก็ยังลำบากอยู่นะแต่มันมีข้อดีหลายอย่างเหมือนกันอยู่เมืองนอกก็มีข้อดีหลายๆอย่างสวัสดิการจะดีแล้วก็รัฐบาลเขาก็จะดูแลเรื่องของสวัสดิการต่างๆดีมากเลยโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์เนาะดังนั้นครูจะบอกว่าพวกเราที่รักคะช่วยกันแชร์ออกไปเป็นบุญและเป็นทานนะให้กับคนอื่นด้วยนะดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งที่ครูอยากบอกพวกเรานั่นก็คือให้พวกเราอะช่วยกันคิดว่าเออเนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้นะเราสามารถวันนี้ครูจะให้ราคาพิเศษเลยใครที่เรียนออนไลน์นะให้เรียนออนไลน์ได้เลยเพราะว่าครูจะถ่ายวิดีโอให้เห็นเลยว่าเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเราเรียนจะเห็นว่าจับเส้นแบบไหนเส้นอะไรที่มันสำคัญแล้วอะไรที่เราเวลาเราพูดกับลูกค้าเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้เลยว่าครูโรสไม่ห่วงวิชาแต่ครูโรสอยากให้พวกเราเนี่ยนำความรู้ครูไปสอนคนอื่นแล้วไปทำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวดีขึ้นแล้วที่สำคัญเมื่อเราเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองดีขึ้นคุณคนแรกที่จะมีความสุขแล้วครูขอเล่าให้ฟังนิดนึงที่ครูบอกน้องนักเรียนอีกคนนึงบอกว่าเธอหยุดไปเรียนได้แล้วตอนนี้ครูเห็นแล้วว่าสเกลดูเธอเรียนมาเยอะมากแต่คุณขาดเรื่องอะไรขาดเรื่องของการสร้างการขายตัวตนตัวเราเองเพราะคนส่วนใหญ่ถูก mindset ที่บอกว่านี่เป็นหมอนวดไทยอ่ะไม่ต้องโฆษณาหรอกเราอยู่ตรงไหนเราดีจริงเขาก็วิ่งหาเราแต่คุณลืมไปแล้วนะว่าตอนนี้มันยุคทันสมัยยุคจรวดไม่เหมือนยุคพ่อแม่เรายุคพ่อแม่เราจะซื้อของอะไรทีเนี่ยต้องนั่งรถนั่งเกวียนกว่าจะได้จากในเมืองก็ช้ามากแต่เดี๋ยวนี้ของอยู่ประเทศอะไรอเมซอนเนี่ยสั่งได้หมดเห็นไหมสั่งคลิกเดียวปุ๊บพรุ่งนี้มาถึงบ้านแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้จึงมีเศรษฐีเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะรุ่นน้องๆประกาศนะใครที่มาเรียนอยากแนะนำว่า
ถ้าคุณอายุต่ำกว่า50ปีมาเรียนเถอะค่ะมาเรียนเถอะค่ะดังนั้นครูบอกได้เลยว่าพวกเราช่วยกันนะพวกเราช่วยกันนะมันทุกคนอย่าลืมนะคะทักทายให้หัวใจพี่แดงน้อยกันหน่อยนะพวกเราเสร็จแล้วในเรื่องของสกิลเหล่านี้พวกเราขาดเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราขาดสำคัญมากนั่นก็คือการที่เรามีความคิดผิดๆแล้วเราไม่สร้างตัวตนมัวคิดแต่ว่าเราเก่งเราดีแต่จริงๆเราเก่งเราดีไม่พอเราจะต้องทำให้ลูกค้าเราเห็นค่ะแล้วคุณคิดดูสิลูกค้าบ้านคุณเนี่ยครูมีความชำนาญด้านนี้ครูเป็นคนที่ชอบเสนอหน้าแล้วครูตั้งใจเสนอหน้าค่ะเพราะว่าครูคิดว่าถ้าครูทำได้แล้วเขาเห็นผลลัพธ์เขาจ้างเราต่อเขาลุยกับเราต่ออย่างเช่นเรื่องของการรับงานฟรีโบอย่างเงี้ยเป็นต้นครูก็เลยเป็นขาประจำเลยได้รับเชิญต่อเชิญต่อแบบเนี้ยค่ะแล้วครูจะบอกว่าถ้าเราไม่ดีจริงเราไม่สร้างคุณค่าจริงเขาไม่เชิญหรอกค่ะฝรั่งเนี่ยเขาเอาที่ผลลัพธ์จำไหมนะเขาไม่ได้เอาที่คนของใครจำไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำงานกับครูจะต้องเอาผลลัพธ์มาให้เห็นค่ะครูไม่ต้องมีเส้นแต่ขอผลลัพธ์ค่ะนะคะดังนั้นถ้าเรามัวคิดแบบนี้ไม่ได้ครูก็เลยบอกเคล็ดลับว่าเอางี้มาหาครูสักวันสองวันก็พอเพื่อที่จะมาเรียนเรื่องของการพรีเซนต์การนวดของเราพรีเซนต์แบบไหนลูกค้าถึงจะอยากมานวดกับเราเขียนคอนเทนต์แบบไหนลูกค้าถึงจะรู้ว่าเราเป็นของจริงของแท้ไม่ใช่เรียนรู้มาเยอะแล้วเวลานั้นพรีเซนต์เฮ้ยพรีเซนต์แบบนี้ลูกค้าจะอยากมานวดหรอวะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้การนวดที่เป็นแบบท่าอินเทนซีฟคุณจะต้องทำท่าแบบนี้นะลูกค้าถึงจะรู้ว่าอินเทนซีฟจริงๆไม่ใช่ทำท่าแบบนี้แบบนี้เขาก็รู้ว่าคุณเรียนมาผิดที่เรียนมาไม่ถูกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจึงบอกว่าครูจึงแอดวาลูของการสอนนวดไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครูบอกได้เลยว่าครูสอนนวดไทย5วัน500ไอโลแต่ตอนนี้ครูบอกได้เลยว่าปีหน้าเดือนมกราเตรียมเลยคอร์สเนี้ย 3,000 ไอโลแต่ณตอนเนี้ยณวันเนี้ย1,500 ไอโลแล้วอยู่กับครู6วันคือครูแอดวาลูวาลูนั่นก็คือเรื่องของ mindset เพราะคนที่จะรวยคนที่จะมีรายได้ที่ดีคนที่จะออกมาพูดมาแบ่งปันมาทำให้สังคมดีขึ้นจะต้องมี mindset ที่เขาไม่คิดถึงตัวเขาคนเดียวเขาจะต้องคิดถึงสังคมหมอนวดไทยมรดกโลกด้วยดังนั้นเขาควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆนั่นก็คือเรื่องของ mindset belief ความเชื่อก็เพราะว่าเรามีความเชื่อผิดๆนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีการตั้งราคามีรายได้ที่แตกต่างกันเจริญเร็วเจริญช้าต่างกันอันที่สองเรื่องของ hard skill ครูสอนพวกคุณในเรื่องของ anatomy physiology pathology ด้วยแล้วเอาเคสจริงๆให้คุณดูว่านี่นะเคสนี้เป็นแบบนี้ถ้าเรานวดแบบนี้แล้วเราเรียนกันแค่4คนจะไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปแบบนี้ค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยเราต้องเห็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นปัญหาที่หมอนวดไทยหลายคนไม่มีความมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหม 1. ไม่ได้นวดให้กับครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนไม่ยอมให้นวดใช่ไม่ใช่ครูก็เป็นคนหนึ่งค่ะครูถามอาจารย์เอ้ยขอโทษเด้อค่ะ ครูผู้สอนแบบครูขาหนูขอนวดให้ครูหน่อยครูจะบอกไม่ให้นวดเดี๋ยวพวกเธอจะทำให้ครูเดี้ยงเดี๋ยวสอนพวกเธอไม่ได้นี่ค่ะครูก็เคยเป็นค่ะแบบนี้ดังนั้นครูจะบอกว่าสำหรับครูโรสครูจะต้องสอนพวกเราให้มั่นใจแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยเทสกับครูด้วยแล้วครูเป็นหุ่นให้พวกคุณด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องลุยไปด้วยกัน4ท่านนะคะ4ท่านพอเด้อดังนั้นครูจะบอกว่าครูโรสเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณแล้วครูรักนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนสมัครมาครูรับหมดเด้อทักครูก่อนคุยกับครูก่อนนะคะทักครูก่อนคุยกับครูก่อนต่อไปพอเรื่องของ hard skill นั่นคือความรู้วิชาชีพหลายคนเหมือนครูจบพยาบาลมาเนี่ยครูจะต้องไปจบพยาบาลมาเสร็จครูจะต้องไปฝึกงานที่นั้นที่นี้ก่อนที่ครูจะได้ไปลงตึกเพราะแต่ละตึกแต่ละที่ก็ต้องมีการเทรนแตกต่างกันดังนั้นเราก็เช่นกันเรียนนวดกับครูเสร็จแล้วเนี่ยครูสอนไม่ใช่สอนแค่ให้เราเป็นหมอนวดธรรมดานะนวดเป็นแบบธรรมดาไม่ค่ะไม่เอาสมัยนี้คุณจะต้อง1นวดเป็น
รู้จักวิเคราะห์ analysis ลูกค้าได้ด้วยว่าลูกค้าแบบนี้เป็นนี้เป็นนี้เช่นนี้เช่นนี้เราจะนวดอะไรดี 1. คุณจะต้องรู้จัก analyze ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้ามาสั่งปันก๋วยเตี๋ยวไม่เอานะใครที่เรียนกับครูโรสครูสอนเรื่องการ analyze ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสำคัญเพราะนี่แหละมันคือตัวบ่งบอกว่าคุณคือมืออาชีพนะข้อที่หนึ่งนะเรื่องของการ analyze เสร็จanalyze เสร็จไม่พอคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของการ analyze ว่าแบบนี้นวดไม่ได้ analyze ไม่ถูกไม่มีความรู้ลูกค้าหายหมดโว้ยแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีใครมานวดกับหนูสิไม่หรอกครูสอนคุณไม่ได้สอนแค่นี้คุณได้รู้เรื่องด้วยว่านวดอโรมาเทอราปีเป็นแบบไหนนวดฮอตสโตนเป็นแบบไหนร้านครูมีอะไรอ่ะพวกคุณได้เรียนหมดเลยแล้วของที่ครูใช้ครูใช้อะไรพวกคุณก็ได้ใช้เลยพวกคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยอินฟราเรดคาบิเนตมันดียังไงวะเฮ้ยรถหลีกมันดียังไงวะเฮ้ยฟูสบาร์ไอ้พวกนี้มันดียังไงวะทำไมครูถึงตั้งราคาได้สูงจังอะร้านก็เล็กๆร้านก็กระจกเล็กๆแต่ทำไมตั้งราคาได้สูงจังตรงกันข้ามกับร้านบางร้านสวยเลิศหรูอลังการทำไมเขาถึงตั้งราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นเคียนเนี้ยราคาสำคัญเพราะคุณมาเรียนคุณไม่ได้มาเรียนแค่ความรู้แต่คุณมาเอาประสบการณ์ชีวิตดิฉันตั้งแต่ดิฉันอายุ36ปีจนอายุตอนนี้53ปีแล้วคุณคิดดูว่าคุณมาอยู่กับดิฉันทุกวันคุณเห็นดิฉันตั้งกล้องคุณเห็นดิฉันไลฟ์สดคุณเห็นดิฉันถ่ายวิดีโอคุณจะไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปใช่ไม่ใช่โอเคนะครูบอกแค่นี้ดังนั้นสิ่งที่ครูสอนครูไม่ได้สอนให้คุณเป็นแค่หมอนวดธรรมดาหรือหมอนวดมืออาชีพครูสอนแม้กระทั่งให้คุณเนี่ยนี่เฮ้ยพรีเซนต์ได้หน่อยไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถสร้างเขาเรียกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นี่แหละค่ะที่ทำให้คนเนี่ยติดตามคุณคอนเทนต์นี่แหละค่ะที่ทำให้คนรู้ว่าคุณเป็นของแท้หรือไม่แท้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นลูกท่านหลานเธออยู่เมืองนอกอยู่เยอรมันครูจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เขาดูที่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้เรื่องอะไรมาแล้วคุณพรีเซนต์เป็นแล้วคุณพูดเป็นคนเขายอมรับคุณไปแล้วค่ะว่าหุยคนนี้นะมันเอาหน้าออกมายืนยันอยู่หน้ากล้องเฮ้ยเราเชื่อเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมพอเขาเห็นเราบ่อยๆครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเดี๋ยวเขาก็รักเราเองค่ะเพราะว่าหมอนวดบ้านเขาไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ออกมาเหมือนหมอนวดไทยดังนั้นท่านใดที่ฟังครูอยู่ฟรีๆนะขอร้องให้ทุกคนช่วยแชร์ออกไปไว้เฟซบุ๊กตัวเองนะเพราะเรื่องที่ครูบอกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยอะไรเป็นเทรนที่เราอ่ะจะต้องนำไปใช้แล้วเราจะต้องทำร้านของเราอ่ะไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาเปิดอยู่เข้าใจไหมถ้าเรามาเรียนกับครูแล้วเราไปเปิดอยู่ไปทำเหมือนคนอื่นเขาแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งสิเราก็เป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นครูจะสอนให้เราเป็นผู้นำเป็นผู้นำในเขตแต่ละเขตนั้นๆเวลาชวนกันมาเนี่ยชวนกันคนละฟากฟ้าเด้อคนละมุมเด้อเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งละเราคือไม่ใช่คู่แข่งกันแต่เราอยากเป็นลีดเดอร์ในแต่ละที่เพื่อที่จะไปสอนไปบอกคนเหล่านั้นโอเคไหมคะโอ้ยเริ่มร้อนแล้วอ่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต่อไปนะคะกูจะบอกว่าพอเรียนเสร็จแล้วนะ6วันเนี่ยไม่เก่งก็ให้ลุกไปกล้าการันตีเลยแล้วต่อไปนะเราต้องรู้ด้วยว่าการนวดแต่ละอย่างมันดียังไงคุณมาเรียนกับครูคุณจะเก่งเรื่องของการตลาดด้วยนี่แหละค่ะใครถามครูว่าครูโรสคนอื่นแตกต่างจากตรงไหนครูจะบอกว่าจบอยู่ที่ครูโรสค่ะจบอยู่ที่ครูโรสเพราะครูโรสช่วยหมอนวดไทยแก้ปัญหาใครออกหน้ากล้องไม่เป็นใครนวดบำบัดไม่เป็นใครพรีเซนต์ไม่เป็นใครไม่มีความรู้เรื่องนี้มาหาครูค่ะเพราะว่าจบที่ครูค่ะต้องการช่วยและเน้นสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพแล้วยืนอยู่ในเวทีที่ตัวเองอยู่อย่างสง่าผ่าเผยนี่คือครูโรสค่ะนี่คือครูโรสค่ะพวกคุณดูกันแล้วกันว่าสิ่งแต่ละสิ่งที่ครูทำสิ่งแต่ละสิ่งที่ครูโพสต์เวลาครูจะสอนนักเรียนเนี่ยครูไม่ใช่ออกมาแล้วขายครูจะออกมาให้ความรู้พวกเราบางครั้ง2ชั่วโมงบางครั้ง1ชั่วโมงนั่นคือมาด้วยจิตและวิญญาณคือมีคนมาฟังคน2คนก็สอนค่ะ
แล้วรอบนี้นะครูบอกได้เลยคนที่มาเรียนน่ะโชคดีแต่ใครมาเรียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรียนคอร์สออนไลน์เปิดดูยามไหนก็ได้เรียนคอร์สออนไลน์เพราะว่าคอร์สออนไลน์ของครูก็จะเปิดสอนเช่นกันค่ะแต่ครูจะบอกว่าให้เราสมัครตั้งแต่ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าครูโรสเนี่ยเวลาเปิดคอร์สเนี่ยใครที่มาก่อนเข้าก่อนเนี่ยครูให้ราคาแบบว่าราคากันเองราคาที่รักกันให้ช่วงนี้แหละค่ะดังนั้นพอรู้เรื่องนี้เสร็จเราต้องรู้เรื่องอะไรอีกครูบอกได้เลยเราต้องรู้เรื่องหลักกฎหมายด้วยแล้วเราต้องรู้เรื่องของการเปิดร้านเนี่ยเราจะต้องเขียนรายรับรายจ่ายเขียนยังไงเราจะต้องเกี่ยวข้องกับใครครูก็จะสอนด้วยดังนั้นถ้าคุณเรียนจากที่เมืองไทยใช่ถูกก็จริงราคาถูกก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีประสบการณ์เจอลูกค้าข้อโต้แย้งแล้วจะพูดยังไงแบบไหนเพราะลูกค้าแต่ละที่ลิจิติโอนวัฒนธรรมการดูแลแตกต่างกันเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าครูอยู่ที่นี่แม้ครูจะไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันแบบเลอเลิศนะแต่ครูบอกว่าครูรู้ว่าอะไรอาการสำคัญอะไรอาการธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเป็นหมอนวดเราต้องให้การรักษาการดูแลที่ตรงจุดโอเคไหมนะคะผ่านต่อไปนั่นคือเรื่องของ hard skill ก็คือระดับเลเวลเป็นนวดบำบัดแล้วเป็นเหมือนผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดได้ด้วยนะแต่ว่าเราแม้ว่าครูจะบอกว่าเอ้าเราไม่มีเซอร์ติฟิเคทครูจะบอกว่าเวลาที่ลูกค้าไปหาคุณน่ะไม่มีใครเขาถามเรื่องเซอร์ติฟิเคทหรอกค่ะนอกจากคนที่เขาไม่รักคุณนอกจากคนที่เขาจ้องทำลายคุณลูกค้าเขาจะดีใจด้วยซ้ำถ้าคุณได้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่เขาสอนคุณให้คุณใส่ใจลูกค้าให้คุณระมัดระวังให้กับลูกค้าให้คุณดูแลการบริการลูกค้าด้วยหัวใจใครจะไม่รักคุณโอเคนะถ้าเป็นเราอยากไปไหมถามตัวเองสิถ้าเราเป็นหมอนวดเนี่ยเราอยากไปหาคนนี้คนนี้ไหมข้อต่อไปคือเรื่องของ soft skill soft skill นั่นคือเราเป็นหมอนวดเราต้องรู้จักการทำตลาดด้วยตัวเองได้เพราะเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างคุณรู้ไหมใครที่จ้างยิงแอดบ่อยๆนะครูบอกได้เลยว่าต่อไปในอนาคตจ้างคนอื่นก็ต้องจ้างคนอื่นหมดปีแล้วทำไมเราไม่ทำเองคะดังนั้นครูจะบอกว่าครูเซฟเงินเดือนละ500ไอโลเป็นค่าขนมเลยคะเป็นค่าขนมเลยนะแล้วการที่เราทำเป็นทำดีขึ้นอุ้ยพวกเราครูร้อนมากเลยนะพวกเราให้หัวใจครูหน่อยครูร้อนมากเลยนะยิ่งพูดพลังมันออกมานะพี่น้องเอ้ยครูรอสามีครูมาเปิดแอร์เพราะว่ามันต้องไปปิดประตูข้างล่างข้างบนนะคะครูยังไม่ได้เปิดแอร์ร้อนมากเลยครับพี่น้องเอ้ยดังนั้นไปต่อโอเคเพราะฉะนั้น soft skill มันเป็นเรื่องที่เราครูสอนโมเดิร์นมากเลยนะสอนให้เรารู้จักการเขียนและถ้าเราเป็นคนเดียวอยู่ร้านคนเดียวครูจะสอนพวกเราว่านี่เราต้องมีออนไลน์นะเพราะออนไลน์นี่นะทำให้ลูกค้าตัดสินใจมาซื้อกับเราอยู่คนเดียวเวลาลูกค้าโทรมาจะมารับโทรศัพท์มันก็ไม่คือเนาะถามว่าทุกอย่างเนี่ยครูเคยเป็นแบบนี้ครูเคยเกิดข้อผิดพลาดครูก็เลยเก็บเรื่องเหล่านี้มาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นครูอยากบอกหมอนวดว่าให้พวกเราเนี่ยบ่นว่าแพงลูกค้าไม่รู้จักเราใช่ค่ะหมอนัดใช่ค่ะถ้าลูกค้าบ่นว่าแพงลูกค้าไม่รู้จักเราใช่เขาก็เลยเอาคำพูดคำว่าแพงมาอ้างไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าเหมือนนักเรียนเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จักครูเขาจะบอกว่าอุ้ยแพงไม่ไปหรอกอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดที่จะบอกคนอื่นว่าแพงเป็นข้อแก้ตัวที่ง่ายที่สุดดังนั้นครูจะบอกว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักเราดังนั้นครูสอนด้วยนะคะว่าเรื่องของการตลาดทำให้ลูกค้ารู้จักเราได้ยังไงนี่ค่ะคีย์อันนี้แพงมากทำให้ลูกค้ารู้จักเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าถ้าคุณน่ะมาเรียนรู้กับครูครูสอนแม้กระทั่งเฮ้ยไปเปิดนะทำแบบไปนวดตามบ้านก็ได้จ่ายแค่15ออยโลเฮ้ยครูจะบอกได้ซ้ำว่าเฮ้ยนี่นะรัฐบาลเยอรมันเนี่ยเปิดร้าน4ปีนะเขามีเงินให้มาทุกปีเงิน 19% ซื้ออะไรไปอ่ะเขาให้มาคืนทุกปีแล้วมีที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าประเทศเยอรมนีเขาก็แฟร์กับเราดังนั้นทำได้แล้วครูเจ็บปวดมาก่อนว่าเนี่ยเราอย่าทำให้มันเกินเท่านั้นเท่านี้นะเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะจะต้องจ่ายภาษีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเราต้องมาเจอกันค่ะเราต้องมาเจอกันโอเคนะโอเค
ดังนั้นข้อต่อไปในเรื่องของอันนี้สำคัญมากครูก็จะมีเรื่องของการตลาดให้นะคะการตลาดให้แล้วไม่พอนะครูจะบอกว่าการตลาดเปลี่ยนจากลูกค้าไม่รู้จักมาเป็นลูกค้าให้รู้จักเราได้อย่างไรแล้วรู้จักก็ต้องรู้จักแบบของแพงด้วยเด้อรู้จักแบบของดีด้วยนะเพราะฉะนั้นรู้จักแบบอะไรล่ะรู้จักแบบของในกลุ่มถูกๆหรือว่ารู้จักแบบของที่แบบมีมูลค่ามีคุณค่าดังนั้นเลือกเอาอยากไปเรียนกับใครครูบาอาจารย์ท่านไหนไปได้เลยแต่สำหรับครูรู้คุณค่าของตัวครูเองครูรู้ว่าครูตั้งใจครูอยากช่วยแก้ปัญหาให้กับหมอนวดไทยครูเคยบาดเจ็บมาแล้วอ่ะจ่ายค่าโฆษณาก็หมดเยอะมาแล้วอ่ะบาดเจ็บในเรื่องของการไปจ้างบริษัทต่างชาติทำโฆษณาให้ก็เยอะมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครูจะมาช่วยพวกเราโดยการที่ครูเพิ่มวันขึ้นมาแล้วใส่วาลูเข้าไปในเนื้อหาและบทเรียนนะคะแล้วครูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นคือคุณจะได้ลองคุณจะได้รู้คุณอยู่กับครูคุณมาถึงคุณก็สามารถได้ลองว่านวดที่แบบน้ำหนักที่ดีนวดถูกเส้นนวดถูกจุดนวดแก้อาการได้คุณจะได้รู้แล้วเกิดความมั่นใจอันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าคุณได้จับมือทำแล้วคุณได้เทสกับครูครูบอกได้เลยว่าคุณจะหาแบบนี้น้อยมากๆเพราะเดี๋ยวนี้มีคนหลายคนเนี่ยอยากเรียนแบบนักเรียนเยอะๆแล้วเอาความเท่ครูบอกได้เลยครูลดไม่เอาความเท่แต่ถ้าจะเท่ก็เท่แบบได้เงินรายได้ดีๆต้องเอาวาลูต้องแบบรู้จักในการพรีเซนต์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นครูมั่นใจค่ะว่าใครที่จบจากครู6วันมีรายได้ที่ดีแน่นอนแล้วนักเรียนครูเป็นคนเวียดนามเขาเรียนกับครู5วันตอนนั้นปีที่แล้วเมื่อตอนปีใหม่เขาเรียนกับครู5วันก่อนปีใหม่สิปีที่แล้วเขาเรียน5วันเดี๋ยวนี้เขาได้รายได้เป็นฟูลไซส์เขาได้รายได้ 2,500 ไอโลแล้วพวกเราคิดดูสิพวกเราเป็นคนไทยแท้ๆแล้วเราตั้งใจเรียนเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินไปเปิดเองเราก็ไปนวดตามบ้านหรือถ้าเราอยากทำงานโรงแรมหาประสบการณ์ก็ได้รายได้ดีจนหว่าเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาเด้อต่อไปว่าเรียนเรื่องอะไรบ้างครูจะบอกว่าเรียนเรื่องการตลาดเสร็จเรียนเรื่องการพรีเซนต์การสื่อสารนะคะอันนี้สำคัญมากสื่อสารแบบไหนอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจตรงกับที่เราสื่อสารอันนี้สำคัญมากเพราะหมอนัดรู้เนาะแม่เมียนรู้เนาะว่าอุ๊ยหลายคนมาเรียนบอกว่าครูคะครูคะพูดยังไงนะครูคะครูคะพูดยังไงนะเรคคอร์ดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรคคอร์ดช็อตนี้สำคัญที่บอกว่าลูกค้าบอกว่าแพงแล้วเราจะตอบลูกค้าแบบไหนอย่างไรลูกค้าถึงจะซื้อกับเราเนาะพวกเราก็จะถามครูก็บอกว่าเราอะจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าเป็นเพื่อนกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าแพงลูกค้าเคยไปลองร้านนั้นร้านนี้ไหมถ้าครูนะในฐานะครูช่ำชองแล้วบอกว่าแพงก็อย่ามา ครูพูดอย่างนี้เลยนะถ้าบอกว่าแพงก็อย่ามาคือครูก็ขี้เกียจเหมือนกันที่จะไปคุยกับลูกค้าที่ชอบของถูกเพราะครูบอกได้เลยว่าชุดแต่ละอย่างครูลงทุนอย่างเช่นใครจำได้ไหมชุดแต่ละอย่างครูลงทุนแล้วครูจะบอกว่ามันได้ผลคุ้มค่ามากเพราะอะไรรู้ไหมการที่เราอ่ะสมมุติเราได้งานดีๆงานหนึ่งแม่เมียนหรือทุกคนจำได้เนาะเวลาที่เราได้งานดีๆงานหนึ่งตอนที่เราตอนที่เราไปงานเขาเรียกว่าตอนที่เราไปงานฟิโบต่างๆเนี่ยเราได้งานดีๆพอเราได้งานดีๆเสร็จแล้วอ่ะเวลาที่เราอยากให้คนรู้จักจำไว้นะทุกคนอันนี้คีย์แพงเผอิญว่าหมอนัดบอกว่าลูกค้าบ่นว่าแพงเพราะลูกค้าไม่รู้จักเราครูจะบอกทุกคนที่รักค่ะว่าวิธีการทำให้ลูกค้ารู้จักเราจดจำเราเป็นวิธีที่สำคัญมากทุกคนจำได้ไหมภาพที่ครูออกไปในงานฟิโบเมเซอร์นะภาพที่ครูออกไปในงานฟิโบเมเซอร์นะครูจะบอกพวกเราว่าเอาภาพนี้ก็แล้วกันง่ายคือพวกเราจะได้รู้นะคะเอาภาพนี้ก็แล้วกันว่าทำไมถึงครูใส่ชุดนี้ไป
ทั้งที่ครูไปในงานทำไมครูต้องคาดดอกไม้ทำไมครูต้องถือกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้10กว่าปีแล้วเด้อแล้วไม่เคยใช้เลยมันแพงแล้วกระเป๋าข้างในกระเป๋าตังค์เหมือนกันมันแพงมันเป็นยี่ห้อกุชชี่ครูจะบอกอะไรพวกเราเวลาที่เราไปที่ไหนเนี่ยบางคนจะบอกว่าทำไมต้องทุ่มทุนขนาดนี้ครูลงทุนมากเลยนะฟังนะวิธีการทำให้คุณลูกค้ารู้จักให้คนรู้จักพี่น้องรู้ไหมว่าครูปกติครูจะไม่ซื้อนะชุดนี้แต่ทำไมครูลงทุนซื้อวินาทีสุดท้ายเพราะครูรู้ว่าครูจะไปงานแฟชั่นโชว์แล้วไปงานแฟชั่นโชว์ครูตัดสินใจซื้อภายในเวลาช็อปภายในเวลา30นาทีเพราะรีบที่จะไปแล้วการลงทุนแบบนี้ครูลงทุนแต่งหน้าครูลงทุนคาดศีรษะเพื่อให้เกิดภาพจดจำและใครดูตัวอย่างนี้นะเพื่อให้คนรู้จักและจดจำวันนั้นนามบัตรครัวไป20ใบคนรู้จักครูโรสแล้วโดยเฉพาะสื่อต่างๆที่อื่นด้วยแล้วครูได้รับอะไรที่แบบมากมายเลยค่ะเขาดูแลครูแต่งหน้าให้ฟรีดูแลครูในเรื่องต่างๆให้ครูได้เจอกับคนสำคัญสำคัญถ้าหากว่าวันนั้นนี่คือการขายตัวเองค่ะจำไว้นะหมอนัททุกคนจำไว้นะแม่เมียนใครที่รักครูใครที่รู้จักครูการแต่งกายการทำผมครูจะบอกว่าใครที่บอกว่าครูโรสออกมาไลฟ์สดไม่แต่งหน้าเฮ้ยเองไม่ใช่ลูกศิษย์ครูนะเว้ยเองจะบอกว่างามมาจากข้างในไม่ได้เดี๋ยวนี้ภาพลักษณ์ในหลักความจริงเราจะถูกสอนมาว่ามันต้องงามงดงามมาจากข้างในแม่มันนี่ถ้ามันไม่เห็นข้างนอกก่อนมันหรือจะรู้จักข้างในฮะนี่ครูเป็นคนอย่างนี้โดครูเป็นคนอย่างนี้นะใครเป็นนักเรียนครูลงทุนเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าตัวเองเลยอยากได้ราคา1ชั่วโมง79ไวโล99ไวโล120ไวโล250ไวโลแต่งตัวหัวจะหลดเท้าดูแลตัวเองว่าใช่ไหมนี่มันเหมาะสมมันคู่ควรไหมนี่อันนี้แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าเราคู่ควรและลูกค้าจดจำนี่คือคนวิ่งมาขอนำบัตรคนวิ่งมาขอถ่ายรูปแม่เมียนจำได้ไหมว่าเวลาที่เราออกงานนิทรรศการฟีโบมีคนหลายคนถามว่ามึงจะลงทุนอะไรนักหนาเสื้อผ้าครูมีชุดไว้ให้คนหมอนวด5ชุด5ชุด5ชุดสวยๆเตรียมไว้ให้เลยเจ้าแม่แมสเซอร์แล้วครูจะออกแบบชุดแต่งตัวมีบางคนบอกว่าถ้าไม่ทำตามอย่ามานะไม่ต้องที่บอกว่าฉันเก่งฉันสวยฉันอะไรเราต้องดูว่าเจ้าของงานเขาต้องการแบบไหนเราสร้างภาพให้คนจดจำเว้ยเออนี่คีย์แพงมากเลยนะหมอนวดไทยจำไว้นะว่าใครที่ฟังครูอยู่ถ้าคุณคิดว่าทำไมอ่ะเราเป็นครูสอนอ่ะทำไมไม่มีคนมาเรียนกับเราวะเฮ้ยทำไมเราเป็นหมอนวดโคตรดีเลยอ่ะเราเรียนตั้งหลายหลักสูตรแล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่มีลูกค้าเว้ยนั่นคือครูจะบอกความลับอีกข้อนึงเอาเงินอีกก้อนนึงมาหาครูโรสนะครูยังไม่เห็นมีหมอนวดท่านอื่นทำเหมือนครูเพราะว่าครูค่อนข้างเป็นเจ้าแม่โซเชียลมีเดียครูบอกเพื่อนๆหมอนวดด้วยกันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วว่าให้ออกมาอยู่หน้ากล้องถูกลุมด่าว่าอะไรอ่ะเราดีเราเก่งไม่จำเป็นต้องออกมาอยู่หน้ากล้องอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดแต่ตอนนี้วิ่งออกมาเป็นแถวเลยทำตามเป็นแถวเลยใช่ไหมทุกคนให้หัวใจครูหน่อยเฮ้ยแม่เมียนทุกคนขอหัวใจหน่อยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าวันนี้สวยมากค่ะครูใช่วันนี้ไม่ได้อาศัยพึ่งใบบารมีใครเลยไปแบบว่าเอานามบัตรไป20ใบไปแบบว่ารีบเลิกงานแล้วรีบไปช็อปวินาทีสุดท้ายอ่ะไปช็อปนี่ไปแบบชุดสปอร์ตเว้ยไม่มีคนรู้จักแต่พอกลับมาบ้านนะครูรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวแล้วครูเปลี่ยนแปลงตัวใหม่ถามว่าหน้าตาเนี่ยครูก็หน้าตาธรรมดาเหมือนพวกเราแต่ครูลงทุนแค่ไหนอ่ะลงทุนไปมีคนแต่งหน้าให้ด้วยได้ถ่ายรูปกับคนหลายๆคนเนี่ย
ครูยังไม่เห็นนะครูบอกเขาว่าส่งให้ฉันด้วยดังนั้นพี่น้องคะจำไว้นะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนสร้างภาพให้คนจดจำในเรื่องที่ดีอย่าบอกนะว่าไม่สำคัญสำคัญค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคนเขาไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นหมอนวดที่ได้ราคาดีๆเขาดูก่อนชำเลืองดูก่อนเขาจะถามว่าเฮ้ยใครวะนั่นน่ะอ๋อยายโรสร้านโรสไทยออร์แกนิกสปาเฮ้ยมันสวยนี่ว่าเฮ้ยมันดูแตกต่างจากในรูปนี่ว่าตัวจริงมันสวยกว่าในรูปคนก็ไปดูตอนนี้นะแค่อาทิตย์เดียว 32,000 แล้วที่ไปดูครูใน Google เพราะฉะนั้นใครเป็นลูกศิษย์ครูใครจะว่ายังไงหน้าด้านไว้เลยด้านในทางที่ดีนะหน้าด้านในทางที่ดีนั่นคือหน้าด้านในเรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองบอกอย่างมั่นใจว่าฉันคือหมอนวดไทยมรดกโลกฉันทำงานอย่างมีคุณภาพฉันตรวจร่างกายฉันเช็คร่างกายคุณก่อนที่จะนวดเพราะถ้าหากคุณเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งหรือมีอาการอะไรผิดปกติคุณก็เสียหายฉันก็เสียใจและเสียหายนั่นคือเราใส่ใจดังนั้นเราสามารถสกรีนได้เลยว่าไอ้ลูกค้านั่นชีกอหรือลูกค้านั้นดีหรือไม่ดีตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวครูจะมีข่าวใหญ่ๆอีกประมาณสิ้นปีนี้แหละข่าวใหญ่ๆนะซึ่งพวกเราจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จับอะไรแล้วทำจริงเงินไม่สามารถซื้อขู่รถได้จำไว้นะมีคนเอาเงินมาให้เยอะมากเอาเงินมาให้เยอะมากแต่ครูจะบอกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นหมอนวดไทยมรดกโลกนี่แหละมันทำให้เรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นจงสร้างภาพในสิ่งที่เป็นตัวเราลงทุนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าไม่ต้องแพงหรอกค่ะแต่ว่าขอให้เราเลือกลักษณะที่มันสีแล้วมันดูแล้วผ้ามันนิ่มมันดีถ่ายภาพออกมาแล้วมันดูดีเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ใครจะมาพบครูโรสใครจะมาหาครูโรสครูเป็นตากล้องให้ครูถ่ายวิดีโอให้คุณสามารถได้รูปได้ Photoshop เอาไปไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนี่คืออะไรอ่ะนี่คือความเรียนรู้ความที่บอกตัวเองว่าอุ๊ยเราเก่งจังอุ๊ยเราทำอันนั้นได้อีกอุ๊ยเป็นช่างภาพก็ได้เว้ยอุ๊ยเป็นผู้สื่อข่าวก็ได้เว้ยเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะให้พวกเราใส่ใจกับชุดที่เราปฏิบัติงานใส่ใจกับเสื้อผ้าแม่เมียนหนูจะบอกว่าแม่เมียนใส่ชุดสีฟ้าแม่เมียนทำให้หนูเกิดแบบแรงบันดาลใจมากเลยอ่ะว่าเฮ้ยสีฟ้านี่สวยนะครูจะบอกว่าทุกคนจะไม่เคยเห็นครูใส่ชุดสีน้ำตาลครูจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าฉีกแนวออกมาแล้วให้คนเห็นว่าเฮ้ยหมอนวดไทยรุ่นใหม่แม่งออกกำลังกายแม่งเล่นเขาเรียกว่าดัมเบลนั่นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วสอนลูกค้าได้ด้วยคนก็จะไว้วางใจคุณค่ะเพราะฉะนั้นคีย์นี้สำคัญมากการที่คุณเป็นหมอนวดแล้วไม่มีลูกค้าไปนวดแสดงว่าลูกค้าไม่รู้จักคุณ 95% ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเฉิดฉายไปที่ไหนไปตลาดไปซื้อกับข้าวไปที่ไหนก็ตามถ้าคุณแต่งตัวดีดีให้คนเห็นและคนจดจำแม่เมียนจำได้ไหมที่แม่เมียนโทรหาครูโรสวันนั้นแล้วแม่เมียนบอกว่าแม่เมียนไม่สบายวันนั้นครูโรสใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวนะแล้วมีแต่คนมาขอถามว่าเธอทำงานที่ไหนเธอชื่ออะไรดังนั้นครูจะบอกว่าแล้วทำไมไม่บอกเขาไปล่ะว่าเราเป็นหมอนวดไทยนะเรานวดไทยมรดกโลกเรานวดไทยจริงๆเพราะฉะนั้นร้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้บอกเขาไปได้ลูกค้าอีกแม่เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าตัวเรานี่แหละจงขายตัวเองให้เป็นแล้วเราจะมีรายได้ที่ดีและดีมากๆด้วยถ้าใครทำไม่เป็นมาหาครูค่ะมาหาครูค่ะครูจะพาไปช็อปแม่เมียนกับหมอนัดหลายคนเลยนะต้องหาให้เวลาครูด้วยเด้อเราไปช็อปด้วยกันสักวันดีไหมเนาะแต่งตัวไลฟ์สไตล์นะแล้ววิวแถวเนี้ยมีแต่สวยๆอ่ะตึกอะไรแถวนี้สวยๆเลยดุสเซนดอร์ฟเนี่ยนะหาเวลาว่างมาพบครูเดี๋ยวเรานัดกันว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มมินิเมนทอร์นัดเจอกันทำปาร์ตี้กันแล้วเราไปถ่ายภาพกันเราทำวิดีโอกันนะโอเคทุกคนเตรียมตัวโอ้ยไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าครูมีลูกค้า
แล้วครูต้องรีบดังนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องคะไปอ่านดูเด้อว่าผู้หญิงคนนี้สอนเรื่องอะไรบ้างนี่แค่พูดมาเรื่องของ mindset เรื่องของ hard skill เรื่องของ soft skill แล้วเรื่องของการสร้างตัวตนการสร้างแบรนด์พี่น้องคะอย่าลืมนะการสร้างแบรนด์ไม่ใช่มีแค่โลโก้เด้อหมอนัทเด้อการสร้างแบรนด์นั่นก็คือการทำให้คนรู้จักเรารู้จักเราจดจำเรารู้ว่าเราเป็นหมอนวดแบบไหนมีหลายคนบอกครูว่าครูคะหนูไม่สวยจำไว้เด้อครูคะหนูไม่สวยครูจะบอกว่าไม่สวยแล้วไงทำให้เราดูดีในแบบของเราดูดีที่สุดค่ะสะอาดสะอ้านแล้วดูดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราดังนั้นมาหาครูได้ครูชอบมากเลยเรื่องของการช้อปปิ้งนะแฟนครูงงมากเลยไปแบบไหนวะคือร้านครูมันติดในเมืองใช่ไหมมันติดในเมืองนั่งรถไปสองป้ายลงรถไปช้อปแล้วกลับมาบ้านแปลงชุดใส่เสื้อผ้าแฟนถามว่าไปไหนมาได้ชุดนี้มาจากไหนบอกซื้อเองวะเพราะว่าจะไปงานเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าพี่น้องเอ้ยการเป็นหมอนวดที่ดีแม่เมียนจำได้ไหมแม่เมียนที่หนูถามแม่เมียนว่าแม่เมียนมีของสวยๆงามๆเยอะจังก็หมอนวดนี่แหละทำให้เรามีรายได้ที่ดีถ้าไม่เป็นหมอนวดเนี่ยจะมีรายได้แบบนี้หรอแล้วถ้าเรานวดอย่างเดียวเราก็เอาแรงแลกกับรายได้แล้วจะต้องแลกไปอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครมาอยู่ใกล้ครูโรสมาหาครูโรสไม่ว่าคุณจะเรียนคอร์สอะไรคุณได้ไปเต็มๆเลยเรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองครูเก่งเรื่องนี้แม้หลายคนจะบอกว่าครูโรสไม่เก่งหรอกเรื่องวิชาการเรื่องการนวดไม่เป็นไรดิฉันไม่เคยบอกว่าดิฉันเก่งที่สุดดิฉันไม่เคยบอกว่าดิฉันเก่งที่สุดครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นอาจารย์สอนนวดก็เก่งและดีมากๆแต่คนทุกคนเนี่ยเขาเก่งเขานวดลูกค้าเขามีลูกค้ากันหมดเขาเก่ง the best เลยแต่แบบนั้นคือเก่งเหมือนกันค่ะแต่ทีเนี้ยลูกค้าเขาแยกไม่ออกคุณไม่รู้หรอว่าทำไมถึงมีคนแห่ไปแข่งขันอะไรกันเยอะแยะมากมายหลายๆที่หลายๆแข่งขันก็เพราะว่าเขารู้ความลับว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะจะต้องดังด้วยแล้วดังแบบไหนอ่ะไม่ต้องลงทุนก็ลงทุนให้กับตัวเองนี่ไงสร้างมันด้วยตัวเองนี่ไงดังแท้และแน่นอนและยั่งยืนด้วยแล้วได้เงินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นบอกว่าคุณดังทำให้คุณดังมันสู้ไม่เท่ากับสุขใจเท่ากับเราสร้างเองแล้วเราดังเองเพราะเราออกมาสร้างแบรนด์ให้คนได้เห็นว่าอย่างหมอนัทนะกูจะบอกนะว่าเฮ้ยฉันเป็นหมอนวดตัวโตๆแต่ฉันแข็งแรงนะเว้ยลูกค้าที่มานวดกับฉันเนี่ยไม่ต้องคิดไปเรื่องอื่นเลยภรรยาทุกภรรยาไว้วางใจส่งสามีมานวดเพราะฉะนั้นฉันนี่แหละเป็นหมอนวดที่นวดดีแล้วก็ดังในเขตของฉันเอาแค่แมคเคนฮามก็พอแล้วก็ฉันนี่แหละที่จะบอกให้หมอให้กับผู้หญิงคนที่มีสามีทุกคนภรรยาที่รักสามีส่งสามีมาให้ดิฉันนวดรู้ไหมของหมอนัทเนี่ยเขาเคลียร์เลยแต่สำหรับครูเนี่ยครูจะบอกว่ามีหน้าเป็นอาวุธมีหุ่นเป็นหุ่นค่อนข้างเซ็กซี่บางทีนี่นะครูยิ้มให้เขาก็คิดว่าครูเขาครูแบบอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะต้องมาเป็นบุคลิกที่ให้คนได้เห็นว่าครูทำงานแบบไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันจงดึงศักยภาพของคุณออกมาค่ะขอบคุณมากค่ะแม่เมียนหนูก็ต้องไปเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักค่ะไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรที่ไหนในคอร์สนี้ครูอยากให้คนที่ตั้งใจตอนนี้ขายคอร์สแล้วนะอ่ะบอกยังไม่หมดเลยว่าต้องเรียนอะไรบ้างไปอ่านดูเอาเองเด้อไปอ่านดูเอาเองเด้ออ่ะตอนนี้จะขายคอร์สแล้วใครจะฟังต่อก็ฟังนะใครจะฟังต่อก็ฟังใครจะสนใจคอร์สตอนนี้แม่เมียนดูก่อนแม่เมียนดูก่อนอันนี้สำคัญ อันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้สำคัญสำคัญตรงไหนคือครูกำลังจะบอกว่าคอร์สอันเนี้ยปกติ 3,000 ไอโลเรียน6วันนะแต่ใครที่ลงวันนี้24ชั่วโมงนะ
24ชั่วโมงนะครูให้1,500ไอ้ลูกพอแล้วรับแค่4คนเท่านั้นน่ะ4คนเท่านั้นน่ะพอไม่ใช่ 3,000 แต่รอบต่อไป 3,000 แน่นอนรอบนี้ 1,500 ลูกรับ4คนอันนี้เป็นคอร์สสดคุณได้รับอะไร1ชุดอะไรรู้ไหมครูมีชุดให้กับลูกค้าเป็นชุดใหม่นะชุดสีน้ำตาลชุดสีน้ำตาลนะคะที่เป็นชุดให้กับลูกค้าเวลาเรานวดอันที่2 certificate จากครูโรสนะอันที่3 photo shooting ภาพต่างๆเอาไปใช้ในเว็บไซต์คุณได้เลยแล้วมันจะเจ๋งมากทุกคนสังเกตดูไหมว่าเดี๋ยวนี้ภาพและกล้องของครูโรสนะภาพครูโรสมีแต่สวยๆแล้วครูจะบอกว่าคุณจะได้การทำวิดีโอได้ด้วยรู้วิธีการเขียนคอนเทนต์ด้วยทำให้ลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะคีย์แพงมากแล้วที่สำคัญบวกคอนซัลท์ให้ด้วยอีก3เดือนคุกมาให้ด้วยอีก3เดือนคุณคิดดูสิเหมือนได้ฟรีเลยอ่ะมีครูโรสเป็นเมนทอร์ให้คุณอีก3เดือนน่ะคุณคิดว่ามันเลิศมั้ยอ่ะจ่ายแค่ 1,500 ไอโลเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ใครสนใจไม่ต้องพูดมากสมัครไว้ก่อนเพราะรับแค่4คนไม่ได้รับเยอะอันนี้คือคอร์สสดนะคอร์สออนไลน์เสร็จแล้วออนไลน์นะออนไลน์ณตอนนี้เอาคนที่อยากเรียนจริงๆคนที่อยากเรียนจริงๆนะออนไลน์ฟังคนออนไลน์นะคะแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเมื่อกี้นะเป็นคอร์สรอบสดแต่ทีเนี้ยมันจะมีหลายคนที่แบบว่าครูคะหนูเนี่ยไม่ได้มาหาครูหนูอยู่ไกลหนูมาไม่ได้6วันหนูลางานไม่ได้หนูขอเรียนออนไลน์ได้ไหมได้เว้ยได้ออนไลน์ได้ไหมเพราะฟังนะครูมีนักเรียนชื่อว่าน้องหมอนวดครัววันน้องหมอนวดครัววันเปิดร้านนวดไทยมา2ปีนวด1ชั่วโมง100บาท200บาทพอหมอเครือวันมาเรียนกับครูโรสเนี่ยตอนนี้หมอเครือวันนวดเท่าไหร่รู้ไหม1ชั่วโมง 1,500 1ชั่วโมง 1,300 1ชั่วโมง 1,000 1ชั่วโมง800บาทนี่คือผลลัพธ์แล้วแม่เมี้ยนอย่างเงี้ยน้องแม่เมี้ยนขอบคุณมากค่ะแม่เมี้ยนอย่างเงี้ยแต่แม่เมี้ยนมาเจอตัวเพราะว่าแม่เมี้ยนบอกว่าไม่ได้หรอกครูโรสถ้าไม่มาเจอตัวมันไม่สบายใจจริงค่ะสำหรับคุณแม่อายุมากกว่า40ที่ไม่เก่งอินเทอร์เน็ตนะครูโรสแนะนำนะไม่ต้องไปเสียดายเงินมาหาครูค่ะอาทิตย์หนึ่งก็คุ้มกลับไปได้ทั้งความสุขได้ทั้งคุณค่าในชีวิตได้ทั้งความรักตัวเองใช่ไหมแม่เมียนเนาะหมอนวดรายได้ดีมากๆค่ะบางเรื่องเราพูดกันไม่ได้เนาะว่าเรามีรายได้ขนาดไหนเราพูดกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นครูอยากบอกทุกคนว่าครูอยากบอกทุกคนว่าขอบคุณแม่เมี้ยนที่ไว้วางใจขอบคุณมากค่ะทุกคนที่แชร์คลิปออกไปอันเนี้ยสำหรับคนที่ทั่วไปสากลนะปกติคอร์สออนไลน์เนี่ยออนไลน์นะคะจากราคา 1,000 ไอโลนี่นะออนไลน์นะคะ 1,000 ไอโลใครๆก็รู้ว่าครูโรสไม่เคยลดราคาจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าครูโรสสอนในเรื่องของการแอดมูลค่าเพิ่ม62แล้วค่ะครูใช่ค่ะเรื่องค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะแม่เมี้ยนพวกเราดูซิไปตามแม่เมี้ยนนะพวกเราให้หัวใจแม่เมี้ยนเร็วไปตามคลิปแม่เมี้ยนละคุณแม่อายุ62ปีคุณแม่ยังกระฉับกระเฉงคุณแม่ยังออกกำลังกายคุณแม่ทำงานแบบเลิศมากลูกค้าล้นค่ะลูกค้าล้นค่ะดังนั้นใครที่มาเรียนรู้แล้วที่คุณบอกว่าไม่มีลูกค้าแสดงว่าครูเรียนผิดที่ค่ะคุณเรียนผิดที่นะดังนั้นครูจะบอกว่าเพียงแต่เราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นในกรณีออนไลน์ปกติค่าคอร์สออนไลน์ 1,000 ไวโลแต่ใครที่ลงภายใน24ชั่วโมงนะใครที่ลงภายใน24ชั่วโมงครูให้500ไวโลพอนี่คือออนไลน์
รึกษาครูโรสได้ถามครูโรสได้ด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นพอครูเริ่มเปิดแล้วคอสมันจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ครูให้อยู่ที่ราคาออนไลน์500ไอโลทุกอย่างบวกที่ 19% เด้อเพราะว่าครูออกกฎหมายถูกต้องตามรัฐบาลเยอรมันภาษีเวลานั้นพวกเราเป็นหมอนวดพวกเราก็เอาไปจ่ายเป็นค่าเขาเรียกว่า improve development Ausbildung Fortbildung ได้เพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยจะเรียนกับใครก็ไปเรียนกับอาจารย์ที่คุณรักนะอาจารย์หลายท่านก็เช่นกันค่ะครูเชื่อมั่นว่าคุณคืออาจารย์ที่ดีแต่ว่าคนเราเนี่ยมีดีและเก่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจงไปที่ชอบที่ชอบเลือกอาจารย์ที่ชอบที่ชอบคุณเลือกอาจารย์ที่เขาหวังดีกับคุณเลือกอาจารย์ที่เขาต้องการส่งเสริมสนับสนุนคุณคุณจะเจริญงอกงามค่ะแล้วถ้าไม่ได้ชอบครูก็ไม่ต้องมาค่ะก็แค่นั้นเองนะคะครูเป็นคนแฝงค่ะเพราะครูไม่เอาค่ะต่อไปนี้ไม่เอาค่ะสำหรับนักเรียนที่มาเรียนแล้วแบบเฮ้ยเล่นแต่โทรศัพท์ไม่เอาเด้อมาเรียนแล้วเฮ้ยรับแต่โทรศัพท์ไม่เอาค่ะเพราะนักเรียนที่มาเรียนกับครูโรสเนี่ยครูรู้เลยว่าหุยครูไม่ได้ยังไม่กินข้าวครูคะเอาเรื่องนี้ให้ได้ครูเข้าไปต่อค่ะสายตามีแต่คนขยันและตั้งใจเพราะเขารู้ว่าการที่เขาเรียนวันนี้มันจะทำให้ชีวิตเขาเจริญงอกงามและพัฒนาไปได้อีกไกลดังนั้นครูโรสคนนี้ขอบอกได้เลยว่าใครจะมองว่าแพงไม่เป็นไรนะไปเรียนในคอร์สออนไลน์ฟรีๆครูก็ได้แต่ถ้าใครสนใจรีบค่ะรีบค่ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจค่ะนะโอเคทุกคนขออนุญาตอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนคอร์สออนไลน์กับคอร์สที่เป็นคอร์สมาพบตัวเรียนเรื่องของนวดไทยเรียนนวดไทยด้วยเรียนนวดเท้าด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนลูกค้าเนี่ยเขาจะเลือกกับคนที่เป็นของจริงเป็นมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเราอ่ะเป็นตาสีตาสาแล้วเราเป็นคนที่มาจากที่อื่นๆเนี่ยเราจะทำให้เขารู้ว่าเราเป็นมืออาชีพได้อย่างไรครูบอกว่าครูโรสนี่แหละเหมาะที่สุดที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆประสบการณ์การทำงานเป็นอดีตพยาบาลมามากกว่า 12-13 ปีมันทำให้ครูรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือปลายเหตุแล้วแล้วครูก็จะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการ analysis การวิเคราะห์ลูกค้านวดอะไรแบบไหนดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำงานเนี่ยเราจงเลือกกลุ่มที่จะอยู่แล้วก็เลือกสังคมที่อยู่ด้วยไม่เช่นนั้นเราก็ไม่โตสักทีแล้วถ้าเผื่อเราเนี่ยเวลาเราจะเจริญเติบโตได้รายได้เป็นล้านเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเรื่องแต่ละเรื่องเรามันสัมพันธ์กันไหมอย่างเช่นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของความคิดเรื่องของสังคมก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยเพราะว่าครูบอกได้เลยตอนสมัยเมื่อก่อนเป็นนักเรียนหมอนวดก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงพอเราเจริญเติบโตมาอีกแบบนึงเราก็มาเจอสังคมอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวค่ะใครจะบอกว่าปรับตัวเหมือนกิ้งก่ากิ้งกือครูจะบอกว่าไดโนเสาร์มันไม่ปรับตัวมันก็ตายค่ะ มันก็ตายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวค่ะยอมต้องปรับตัวเพื่อสังคมและก็เพื่อสังคมรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกคนวันนี้เห็นไหมคะใครจะเป็นหมอนวดที่ออกมาสร้างตัวตนให้ทุกคนรู้จักอยากเป็นครูเป็นโค้ชคลิปต่อไปว่าครูคะหนูอยากเป็นครูเป็นโค้ชครูสอน2วันค่ะแล้วครูคะหนูอยากไปต่อหนูจะทำแบบไหนอย่างไรหนูจะตั้งคอร์สออนไลน์แบบไหนอย่างไรรอบต่อไปครูจะสอนและให้ความรู้เรื่องนี้ดังนั้นขอบคุณพวกเราทุกคนค่ะครูก็ต้องรีบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวครูมีลูกค้าจำไว้นะเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราทุกคนเจริญเติบโตได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อตัวเองต้องให้โอกาสตัวเองที่สำคัญคือต้องไปอยู่ใกล้คนที่เขาสำเร็จในเรื่องนั้นๆเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราจะก๊อปปี้หรือเวลาที่เราจะถ่ายเอกสารเราก็ต้องถ่ายเอกสารจากต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดดังนั้นใครที่ติดต่อครูมาแล้วมันเขียนว่าเป็นผู้ใช้ Facebook เฉยๆครูแนะนำนะคะให้ติดต่อครูโรสทางนี้ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนครูให้ติดต่อครูโรสทางนี้ค่ะนะคะใครที่ติดต่อครูโรสไม่ได้ให้ติดต่อ WhatsApp
เขียนเข้ามาก่อนเด้ออย่าโทรเข้ามาทีเดียวนะไม่รับเด้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขียนเข้ามาก่อนถามครูก่อนว่าครูค้าว่างไหมนะอันนี้เป็น WhatsApp ครูโรสนะครูโรสนะใครที่แบบสนใจอยากเรียนมากหรืออยากคุยกับครูชื่อครูชื่อครูโรสนะแล้ว WhatsApp ครูเขียนอย่างนี้ค่ะบวก49แล้วก็1522 608888 3ตัวแล้วก็60อีกนะอันนี้คือครูโรสค่ะไว้ติดต่อเฉพาะเรื่องงานนะไม่ได้เรื่องอื่นเด้อเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าทุกคนมีปัญหาส่วนตัวมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะแก้ปัญหาของตัวเราเองแบบไหนอย่างไรขอบคุณมากค่ะทุกคนทุกคนคะเขียนคอมเมนต์ให้ครูหน่อยว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรบ้างนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนครูไปแล้วเด้อสวัสดีค่ะร้อนมากเลยครูไปแล้วเด้อไปแล้วมีการแบบนี้อีกเว้ยไหนแล้วเพลงครูครูชอบเพลงนี้มากเลยค่ะแป๊บหนึ่งค่ะนี่ครูชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพลงนี้นะเพลงอะไรเอ้ยนะโอ้ยไม่ใช่ครูชอบเพลงนี้ครูชอบที่จะเปิดเพลงไม่ใช่โอเคเพลงกูอยู่ตรงไหนเนี่ยกูหาเพลงกูไม่เจอแล้วขอบคุณมากค่ะทุกคนกูวางสายนะบ๊ายบายค่ะ